สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนตุลาคม2564นะครับแต่การดูในเดือนนี้จะต่างไปจากเดือนที่แล้วคือเดือนกันยายนเพราะผมจะปรับรูปแบบการดูจาก3ใบเป็น5ใบนะครับเพื่อให้ครบครอบคลุมทุกเรื่องนะครับโดยเราจะใช้ไพ่เมเจอร์ดูภาพรวมของชาวราศีนั้นๆแล้วก็ใช้ไพ่ไมเนอร์ในแต่ละชุดดูเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็ข้อควรระวังนะครับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีตุลนะครับท่านจับได้ไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่คือ Reborn หรือ The Judgment ในสำหรับอื่นนะครับมันแปลว่าสิ่งที่ท่านทำมากำลังจะส่งผลนะครับถ้าท่านพยายามลงแรงทำชีวิตให้ดีมาตลอดหลายเดือนหรือเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ย่อมเห็นผลสำคัญสำเร็จนะครับใบแรกการงานท่านจับได้ราชาคาถานะครับใบนี้ถูกโฉลกกับผู้ชายนะครับถ้าท่านผู้ชายราศีตุลแปลว่าท่านจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าท่านสามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวได้ดีด้วยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงถ้าได้ไพ่ใบนี้แสดงว่าท่านจะต้องได้เจ้านายผู้ชายเป็นตัวช่วยผู้อุปถัมภ์ในการทำงานแล้วจะถูกโฉลกเจริญก้าวหน้านะครับไพ่ถัดมาเรื่องการเงินราชินีเหรียญอันนี้ถูกโฉลกกับผู้หญิงนะครับถ้าชาวราศีตุลเป็นผู้หญิงท่านจะมีโอกาสได้มีเงินมีทองมีฐานะที่ดีมั่งคั่งในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไพ่นารีอุปถัมภ์หรือได้ทางกลับกันเงินที่ท่านหามาได้อาจจะต้องไปไว้ที่ภรรยาของท่านนะครับใบที่3เป็นเรื่องความรักอันนี้ดีมากเพราะได้ไพ่10ถ้วย10ถ้วยแทนความสมบูรณ์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องอยู่กันอย่างอบอุ่นนะครับสุดท้ายเป็นไพ่ข้อควรระวังท่านได้ไพ่5ดาบเป็นการเตือนว่าเดือนนี้จงอย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งกับใครเป็นอันขาดนะครับจะนำพาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่ดีแต่บางครั้งอาจจะหมายถึงการแค่ถูกนินทาว่าร้ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ใจในคำพูดคนนะครับก็จะขอสรุปดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคม2564ทีนะครับท่านจับได้ไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่คือรีบอร์นหรือจัดเมนต์แสดงว่าสิ่งที่ท่านทำมาตลอดหลายเดือนหรือเดือนที่ผ่านมากำลังจะส่งผลนะครับถ้าท่านลงแรงตั้งใจทำดีมาเดือนนี้จะเห็นผลสำเร็จแน่นอนการงานได้ไพ่ราชาคาถาถูกโฉลกกับคุณผู้ชายจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแทนการเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัวได้อย่างดีถ้าเป็นผู้หญิงก็แสดงว่าท่านจะต้องได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากเจ้านายผู้ชายนะครับถัดมาไพ่การเงินราชินีเหรียญถูกโฉลกกับผู้หญิงนะครับท่านจะร่ำรวยมั่งคั่งมีเงินทองแต่ถ้าท่านเป็นผู้ชายก็เป็นไปได้ว่าเงินทองที่หามาได้อาจจะต้องเก็บไว้ที่ภรรยานะครับใบถัดมาความรักได้ไพ่10ถ้วยถูกโฉลกดีมากกับความอบอุ่นในครอบครัวพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องนะครับใบสุดท้ายข้อควรระวัง5ดาบเตือนว่าอย่าขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกับใครในเดือนนี้นะครับหรือถ้าถูกนินทาก็อย่าไปใส่ใจให้อยู่เฉยไว้นะครับก็จะขอจบคลิปการทำนายสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ